ปราสาทพระเทพบิดรเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10นะคะไปติดตามความเป็นมาของปราสาทพระเทพบิดรได้ในสารคดีบรมราชาภิเษกตอนปราสาทพระเทพบิดรค่ะปราสาทพระเทพบิดรตั้งอยู่บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยยอดปราสาททรงปรางประดับกระเบื้องเคลือบสีทั้งหลังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2398และพระราชทานนามว่าพระพุทธปรางปราสาทต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระบรมราชวินิจฉัยว่าปราสาทแห่งนี้มีขนาดเล็กไม่เพียงพอแก่การพระราชพิธีต่างๆจึงอัญเชิญพระเจดีย์กาไหลทองของรัชกาลที่4มาประดิษฐานเป็นประธานจนถึงปลายรัชกาลเกิดเพลิงไหม้เครื่องบนหลังคาปราสาทและพระเจดีย์กาไหลทองจนหมดสิ้นจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์5พระองค์พระราชทานนามใหม่ว่าปราสาทพระเทพบิดรและมีพระบรมราชโองการให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษายนซึ่งเป็นวันจักรีจากนั้นรัชกาลต่อๆมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ไปประดิษฐานเพิ่มเติมปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษายนวันที่5พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันชัตรมงคลของรัชกาลที่9ระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนเนื่องในวันสงกรานต์และในโอกาสวันสำคัญต่างๆโดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562จะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในวันที่4พฤษภาคม2562